วันนี้นะคะมีวิธีตกแต่งเค้กง่ายๆมาฝากกันอีกแล้วแค่มีบัตเตอร์ครีมแล้วก็ช็อกโกแลตแค่นี้เค้กธรรมดาของเราก็จะกลายร่างเป็นมินเนี่ยนละค่ะวิธีทำก็ง่ายมากๆด้วยไปดูกันเลยผสมสีบัตเตอร์ครีมให้เป็นสีเหลืองก่อนนะคะเราจะแบ่งเค้กออกเป็น2ส่วนนะคะแล้วก็นำบัตเตอร์ครีมสีเหลืองบีบลงบนตรงกลางของเค้กใส่ช็อกโกแลตสักนิดหน่อยค่ะตรงนี้เราจะทำเป็นไส้นั่นเองแล้วก็นำเค้กอีกชิ้นมาประกบค่ะทีนี้ก็บีบบัตเตอร์ครีมให้ทั่วตัวเค้กเลยนะคะแล้วก็ปาดครีมให้เรียบเลยค่ะพอปาดครีมเสร็จแล้วนะคะก็มาตกแต่งกันเลยตกแต่งตาด้วยครีมสีขาวด้วยช็อกโกแลตค่ะวาดเป็นเส้นยาวๆแบบนี้เลยนะเรียบร้อยค่ะเค้กมินเนี่ยนของเราทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะน้องๆลองฝึกดูนะคะติดตามไอเดียตกแต่งเค้กง่ายๆกับ Kiss Cooking นะคะกด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตคลิปกันด้วยนะ